ชัย ECU แฟลตไดโน่คิงโทร0916949441ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับกับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเคลียร์ทุกปัญหาข้าใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วก็ตัวถังนะครับทาง Speed Channel True Vision 691ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speechchannel.co.th Facebook Fanpage Speech Channel อีก1ช่องทางครับ YouTube Speech Channel Official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสอินลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสอินลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณซีเทคครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับมาวันนี้อยู่กัน3คนนะพี่รถไม่แน่ใจว่าจะมาทันไหมรถติดอยู่ครับไปดูเรื่องแรกดีกว่าเรื่องราวของผ้าเขาเรียกว่าเป็นผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ครับทำไมถึงใช้คำว่าผ้าขนหนูธรรมดาเรียกผ้าไมโครไฟเบอร์เฉยครับอันนี้มันคือผืนผ้าขนหนูเลยผืนใหญ่เซตเนี่ยเราจัดเซตมาทั้งหมด16ผืนครับครับต้องบอกว่าในราคาเพียงแค่1490บาท16ผืนมีผืนใหญ่ผืนมีทุกไซส์เลยผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้นะครับจะเป็นสามารถซึมซับน้ำได้ดีแล้วก็ซึมซับน้ำได้แห้งกว่าผ้าทั่วไปถึง7เท่าแห้งไวไม่กระด้างทนทานกว่าผ้าขนหนูถึง3เท่าไปดูเรื่องราวดีๆของผ้าขนหนู Magic Travel ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพดูความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านผ้านี้ก็มีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวผมทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาแล้วจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ Magic Towel ตัวนี้
นี่เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกอ่ะปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะอ่ะไมโครไฟเบอร์ของเรานะครับคือคุกทัวยังอ่ะคุกแล้วนี่ทัวแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือมันแฉะอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้ากับต้นทั่วไปครับปึ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดเราไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันหนึ่งต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวันสองสามชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยสระผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วย1เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอันนี้ผสมมาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืน4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าเนี่ยผสมอีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆโทรเลยจ้าคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับครับไปดูคลิปวิดีโอครับวันนี้มีคลิปมาชมกัน2คลิปคลิปแรกใช้ชื่อว่าง่ายๆแบบนี้เลยหรือง่ายยังไงไปดูกันหน่อยฮะไหนฮะอ๋อโอ้โหเปิดเลนพิเศษออกมาจนถึงไฟแดงอ่ะดูดิแล้วก็มาจอดรอนี่คือกะว่าไฟเขียวจะตรงเลยนะเนี่ยแล้วคันนี้คือตรงมาผมชอบคลิปนี้ผมเห็นแล้วไอ้คันเลนขวาก็ไม่ไปด้วยนะก็จะดูอ่ะจะว่าเขาจะทำยังไงคันนี้คือก็ดูซิว่าจะทำยังไงเพราะเขามาถูกทางอยู่ใช่แต่คันนี้ไอ้กระบะเนี่ยลูดมาเปิดเลนพิเศษแซงออกมาเนี่ยจนจะถึงแยกไฟแดงอยู่แล้วเลยก็มาจอดรอจะรอท่านี้แปลว่าถ้าไฟเขียวจะตรงต่อมาเลยนะเนี่ยถูกต้องใจคอโหโหดร้ายมากผมชอบวันนี้ตรงนี้เขามีคำบรรยายเวลาช่างเนิ่นนานเธอเบื่อไหมมีอารมณ์ขันนะเขาแบบจะเอาชนะนะครับดูซิว่าใครจะแพ้ใช่ไหมประมาณนี้นะฟังแล้วเริ่มขยับแล้ว
จริงรถขยับแล้วเอาไงเอาไงจะเข้าก็ต้องถอยลำบากนะฮะโอ้โหเสียบเข้าเลยโอ้โหลึกแล้วแล้วส่งนี้แล้วส่งของมีวายแพ้ด้วยนะพี่คนนี้อารมณ์ขันดีนะคนที่ทำคลิปเนี่ยอ้าวยังมีแซงอีกอ่ะเนี่ยเลยพิเศษด้วยเปิดกันดูดิสำหรับแถวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำกันจนชินนะฮะนะก็ไม่ควรอ่ะมันโดนมาก็ลำบากเนี่ยในดูตอนแรกเห็นไหมมอไซค์ฝ่าไฟแดงหนึ่งแล้วแล้วมาพวกมาเจอพวกนี้มาจอดรอมารอตรงนี้อ้อมเกาะมาเลยนี่แบบอะไรอ่ะไม่ตำรวจไปไหนหมดนี่ก็ในเมืองเนี่ยมีรถเมย์วิ่งอ่ะขนาดในกรทมเนี่ยน่าเกลียดอ่ะโอ้โหทำไมมักง่ายกันขนาดนี้ครับอันตรายนะเอามาให้ดูกันก็ถามว่าง่ายๆแบบนี้เลยเหรอไปดูอีกคลิปครับคลิปที่สองนี่เขาบอกว่าต่างคนต่างไปไปไหนฮะมาแล้วมาแล้วอะไรมาบอสนั่งลงแล้วดิ่งมาแล้วเอาโอ้โหเต็มฮะบาริเออร์แล้วมีคนยืนอยู่ด้วยนะใช่ดีนะเป็นบาริเออร์ปูนอ่ะก็นี่อ่ะก็โดนเข้าไปโดนป้ายหัวบาริเออร์ปูนเนี่ยซับแรงไปบ้างแล้วอ่ะใช่นี่ลุกขึ้นมาได้ฮะปอดไม่เจ็บนะครับตอนนี้ปอดลุกเลยมาเลยก็ปืนช่วยไว้อ่ะมาแล้วมาแล้วปอดนั่งลงแล้วดิ่งมาแล้วโอ้โหมาแบบเร็วมากเลยแล้วคนนี้ไปตั้งกล้องถ่ายเหมือนจะรู้เหตุการณ์ได้ไงเออหรือก็ซ่อมผิวจราจรอยู่แล้วสัญญาณไฟใช้ไม่ได้หรือใช่อะไรสักอย่างนะแทนที่จะไปยืนถ่ายไปช่วยโบกรถน่าจะดีกว่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้2คลิปมาฝากผู้ชมงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ